คลิปที่2นี่นะครับก็จะเป็นคลิปที่ใช้ AntiX หรือ Antix เนี่ย Antix เนี่ยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Unix นะครับซึ่งก็จะเหมาะสมที่บอกไปแล้วก็คือเหมาะสมกับโน้ตบุ๊กเก่าๆแรมน้อยๆและไม่มีฮาร์ดดิสก์รันสามารถรันไปโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ผมว่ามีประโยชน์กับเครื่องเก่าๆมากนะครับอันนี้จะบอกวิธีการคลิปนี้จะบอกวิธีการที่จะทำเบิ้ลเขาเรียกเบิ้ลหมายถึงว่า copy เจ้าตัว OS นี้ไปใส่ในอีก USB นึงคือพูดง่ายเรามี USB อีกอันนึงนะครับเราจะ copy เหมือนเราจะเอาซิสเต็มเนี้ยคือเอาระบบปฏิบัติการนี้ใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้เนี้ยสามารถจะใช้เครื่องอื่นได้นะครับคือทำให้เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่า image copy นะครับทำให้เหมือนคำอย่างไรก็คือเราตอนนี้เราก็เข้าไปปกติอย่าง OS นะครับก็คือกด Enter ที่บรรทัดที่2นะกด Enter ปั๊บเข้าไปละนะครับตอนนี้เข้าไปละรอก็อย่าที่บอกครับตอบเลข0นะตอบเลข0นะครับเพื่อที่เราจะไม่ลงอะไรอย่างอื่นใช้ผ่าน USB อย่างเดียวไม่สร้างโฟลเดอร์หรือไม่สร้างพื้นที่อะไร0ครับรอให้มันรันเขาเรียก Live เป็น Live USB อย่างเดียวซึ่งตัว Live USB เนี่ยก็จะมีโปรแกรมให้ครบอยู่แล้วครับพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ระดับของพวก Microsoft นะเป็น Open Source Office นะครับก็คือไม่ได้เป็น Microsoft Office แต่ก็ใช้งานได้นะครับเปิดเว็บเปิดอะไรได้นะครับเปิดเว็บดู Search ใช้ภาษาไทยได้นะครับแต่ก็ไม่เหมาะกับการเปิด YouTube ดูหนังดูอะไรนะเพราะว่าเครื่องมันเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับก็จะไม่สามารถวิ่งพวก Full HD หรือดูหนังเต็มๆได้เพราะว่าความละเอียดมันทำให้เครื่องมันไปไม่ไหวนะครับอันนี้จะที่ขึ้นมาจะเป็นให้เลือก Wi-Fi นะหมายถึงให้เลือกว่าเราจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อะไรอันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับสำหรับอันนี้สำหรับบ้านผมนะครับโอเคแล้วก็ปิดไปเอาละคราวนี้มาเข้าตรงที่เราทำ USB นี้นะเราจะเบิ้ล USB นี้นะครับนี่ผมเป็น USB ตัวใหม่เลยนะก็คือหรือของเก่าก็ได้ก็คือผมแนะนำที่16 GB นะครับ16 GB ก็คือ16 GB นะครับหรือ32ตัวนี้เป็น32นะครับถ้าเป็น32ก็แบ่งครึ่งหนึ่งละกันนะครึ่งหนึ่งเอาไว้เซฟงานอีกครึ่งหนึ่งไว้เป็น OS ไว้เป็นระบบปฏิบัติการตัวนี้วิธีทำนะครับก็ไปที่เมนูเลือกไปที่เมนูนะครับก็ลงมาข้างล่างนะครับใช้เมาส์คลิกข้างล่างซ้ายล่างปึ๊บแล้วก็มาที่ control center นะครับแล้วเราก็ไปที่ disk ครับ disk ก็คือจะจัดการเกี่ยวกับเรื่อง disk เห็นไหม disk disk เสร็จแล้วไปที่ live usb maker เห็นไหมครับ live usb maker ก็คือเราจะทำที่บูทจาก usb นี้ได้แล้วก็รันทะเล os ตัวนี้ได้ด้วยรันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดสำหรับตัวนี้คือ demo ครับสาธิต demo พิมพ์ลงไปเลยครับพิมพ์ demo นะครับ demo demo ครับ demo demo แล้วก็ enter ปึ้งรอแป๊บครับจากนั้นปั๊บมันจะขึ้นมาให้ก๊อปคราวนี้เราก็ใส่นะครับ USB เสียบไปนะเสียบคู่ไปนะเสียบควรจะเขียนมันผมเสียบคู่เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันจะขึ้นมาให้เห็นนะครับอันนี้ผมซูมไปนิดหนึ่งนะครับคราวนี้พอเสร็จแล้วปั๊บพอเมื่อเสียบ USB drive ปั๊บเนี่ยให้ทำการเมื่อเปิดเจ้าตัว maker เสร็จให้ refresh ครับก็คือให้กระตุ้นมันว่าเฮ้ยมี USB ที่เพิ่งเสียบเข้าไปหรือเปล่านะ USB drive กด refresh ครับปึ๊บพอมันเจอปั๊บเห็นไหมฮะตัวนี้มันคือประมาณ32 กิกแต่มันจะตีไว้ประมาณ 28.9 กิกและโอเคขั้นตอนต่อไปสำคัญนะครับโคลนครับมาที่ขั้นตอนนี้โคลนคือการเหมือน copy ครับโคลนคือทำโคลนนิ่งนะครับซิสเต็มที่เรารันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอันนี้สำคัญครับถ้าเราจะประหยัดพื้นที่ปกติแค่16 กิกก็พอแล้วแต่นี้เรามี32ใช่ไหมเราแค่ 50% ของพื้นที่เราก็เขียนว่า 50% เพราะอันนี้เขาเขียนว่า percent of USB device to use ก็คือเราจะใช้เป็นระบบปฏิบัติการกี่เปอร์เซ็นต์ของไดรฟ์ตัวนี้ก็แค่ครึ่งเดียวครับ16กิกก็พอแล้วนะครับแล้วส่วนที่เป็นพาร์ติชันที่เหลือหรือเป็นส่วนที่เหลือจะไปทำเป็น
เป็นส่วนที่ไว้เซฟงานเซฟอะไรได้ก็ผมก็ใส่ว่าใส่ชื่อนะครับ label extension partition หมายถึงให้ใส่ชื่อ partition ที่เหลือไว้ว่าอะไรก็เป็น data partition นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับใส่ที่เหลือไว้แล้วก็กด next ครับเป็นอันยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการเนี่ยครับformat USB ที่เราเพิ่งเสียบสังเกตว่า USB ที่เราเพิ่งเสียบเนี่ยมันจะกระพริบเป็นไฟนะกำลังทำงานอยู่เห็นไหมครับปึ๊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 บมันกำลังฟอร์แมตอยู่ครับเพื่อที่จะลง OS ตัวใหม่นี้แล้วก็รอไปนะครับอันนี้เราก็รอไปรู้สึกจะประมาณ21นาทีเดี๋ยวผมพอสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันเสร็จแล้วแต่สังเกตว่าตอนที่มันกำลังดำเนินการเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปปึ๊บ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 เดี๋ยวรอสัก 1% แล้วเดี๋ยวผมหยุด OS ตัวนี้แนะนำนะครับสำหรับเครื่องเก่าๆผมว่าเวิร์กนะครับคือมันยอดเยี่ยมมากแล้วมันก็ไม่ทำให้อืดด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับ99แล้วตัวนี้ก็กำลัง copy นะครับตัวต้นฉบับไปยังตัวสำเนาเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลา12นาที50วินะครับพอเสร็จแล้วความก็จะขึ้นเนี่ยครับขึ้นเมสเสจเรียกว่า Live USB Creation Successful หมายถึงการสำเนา OS ของตัวนี้ Live OS นะครับเสร็จสมบูรณ์ก็กดโอเคแล้วก็ถ้าจะลองกันอย่างที่บอกครับก็คือปิดไปหมดปิดแอปพลิเคชันให้หมดแล้วก็ชัตดาวน์นะปกตินี่แล้วก็ close ไปนะครับชัตดาวน์ปกติเนี่ยผมก็ชัตดาวน์ปกตินะชัตดาวน์พูดนะครับมันก็จะทำการชัตดาวน์ระบบนะแล้วก็ power ก็จะปิดไปนะครับไฟก็จะดับลงตรงนี้นะดับละเนี่ยจอดับละปุ๊บเอานี่ออกนะครับเอาของเก่าออกเอาสำเนาลองสำเนาดูสำเนาก็อย่าลืมนะครับผมอยากให้ใช้ปากกาเมจิกนะเขียนว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงนะครับว่าอันไหนเป็น data นี่ผมก็จะเขียนไว้ antixนะครับ Antix อันนี้เป็นไดฟ์ที่เท่าไหร่อันนี้ผมทำเป็นสำเนาฉบับที่3แล้วก็ใส่3เข้าไปนะครับอันนี้สำเนาฉบับที่2นะฮะที่3ก็ใส่เข้าไปปึ๊บบูทครับบูทปกติลองดูครับปกติผมใส่อันเดียวนะเห็นไหมฮะนี่ผมใส่ USB เดียวนะปุ๊บมาแล้วนี่ใช้ PC แบบ Centrino นะครับ CPU เก่ามากแล้วก็มันก็ขึ้นใช่ไหมใช้ได้ก็ขึ้นบรรทัดที่2 Enter ได้เลยครับปืดแล้วก็อย่างที่บอกครับทำอะไรครับตอบ0กด0ก็พอมันขึ้นคำถามกด0แล้ว Enter จริงไหมฮะกด0แล้ว Enter เป็นอันจบสิ้น0แล้ว Enter 0 Enterเรียบร้อยครับก็ใช้งานได้ปกติ